เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงษ์เช่นเคยติดตามรับฟังกันได้ทางไทย PBS p o d c พอดสต์ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ค่ะ เราก็จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคซึ่งก็คือเราทุกคนมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะมาติดตามประเด็นที่หลายคนอาจจะเคยเจอเจอปัญหานะคะก็คือการซื้อของออนไลน์แต่ว่าได้ของที่ไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานแถมยังเกิดอันตรายตามมาโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้มีขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทางออนไลน์แล้วก็ส่วนมากเนี่ย จะส่งมาจากต่างประเทศคงไม่ต้องบอกว่าจากที่ไหนเนาะแต่ทีนี้การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยตามมาตรฐานของทางการไทยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางจําหน่ายในท้องตลาดเนี่ยจะต้องได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ,ออกอถึงจะมั่นใจได้ว่าซื้อมาใช้แล้วเนี่ยไม่เกิดไฟช็อตไฟลุกท่วมไฟไหม้จนเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายของผู้ใช้แต่มันมีข่าว ที่เกิดขึ้นหลายข่าวมากเลยค่ะว่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นดรายเป่าผมจากแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วซื้อมาใช้ไม่ทันไรก็ช็อตบ้างเสียบ้างหรือไฟลุกไหม้บ้างอันนี้อันตรายสุดๆเลยนะคะคุณผู้ฟังดิฉันเองเคยเห็นข่าวที่ผู้บริโภคนะคะได้แชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการรีวิวดราเป่าผมที่ซื้อมาใช้ไม่ทันไรเนี่ยก็เกิดไฟลุกไหม้นะคะ อย่างเช่นข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าสาวช็อกนะคะหลังจากซื้อดรายเป่าผมทางแพลตฟอร์มออนไลน์ปรากฏว่าเมื่อนำมาใช้เป่าผมเนี่ยได้ยินเสียงแปลกๆก่อนที่ไฟจะลุกไหม้นะคะอันนี้ก็มีการแชร์กันเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2,565นี่เองนะคะคือเขาเผยคลิปเลยค่ะว่าสั่งซื้อดรายเป่าผมครั้งแรกจากแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะแล้วมีข้อความแฮบอกว่าเครื่องมันแรงไฟลุกไหม้นะคะ พอซื้อมาก็เห็นว่าดรายเป่าผมนั้นเนี่ยมันสีสันสวยงามก็คือเหมือนดรายเป่าผมทั่วไปเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อเธอได้ลองเสียบลักใช้งานดูก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังออกมาจากดรายเป่าผมนั้นซึ่งไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยนะคะพอลองเปิดใช้งานเนี่ยปรากฏว่าขดลวดที่อยู่ในดรายเป่าผมมีสีแดงฉานเลยนะคะมันแดงมันร้อนเนี่ยเจ้าของคลิปนี้ก็ตกใจนะคะแล้วก็ขดลวดที่ สีแดงฉานแล้วก็มีความร้อนออกมาเนี่ยต่อมาก็มีประกายไฟลุกไหม้ตรงก้นของไดร์เป่าผมนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าการซื้อสินค้าโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งควรจะมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยเนี่ยถ้าไปซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าจากต่างประเทศไม่ผ่านการขออนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย คือถ้าเป็นสินค้าที่วางขายตามห้างสปปรรพสินค้าร้านค้าเนี่ยเรายังพอสังเกตปราสัญลักษณ์หรือฉลากต่างๆได้นะคะแต่เมื่อเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยบางทีเป็นภาษาต่างชาติด้วยดิฉันเคยเห็นโฆษณาภาษาจีนน่ะในโฆษณาทาง Facebook อะไรเยอะแยะเลยนะคะแต่คือในคลิปเราเห็นมันใช้งานง่ายไงแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยแต่ว่านี่แหละมันไม่มีมาตรฐานอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะนี่คือปัญหาหนึ่งของผู้บริโภค ที่เจอเจอกันในปัจจุบันเวลาซื้อของจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะฉะนั้นค่ะเราจะมาแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ว่าซื้อมาพอมันช็อตปุ๊บมันไฟไหม้ปุ๊บเราทิ้งไปแล้วเราก็ซื้อใหม่ถึงแม้ว่ามันจะราคาไม่แพงหลักร้อยหรือหลักพันแต่มันก็เป็นเงินของเราแถมยังถ้าใช้แล้วมันเกิดไฟไหม้เนี่ยอันตรายจริงๆเลยนะคะ หน่วยงานอย่างสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะจึงจัดโครงการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีการนําเสนอข้อมูลกันเราจะไปฟังนะคะว่าปัญหาที่ผู้บริโภคเจอเจอมีอะไรบ้างแล้วก็โครงการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลายคนอาจจะเคยซื้อเนี่ยเขาทดสอบเรื่องของอะไรและผลจะเป็นอย่างไร ไปฟังเสียงของคุณชัยพวิทย์ทวัชชัยนันท์อนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไปสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะก็ในการทดสอบครั้งนี้นะครับเราได้ทดสอบเตาปิ้งย่างทั้งหมดนะครับเผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ปอผม10ผลิตภัณฑ์นะครับก็การทดสอบเนี่ยก็คือสุ่มตัวอย่างนะครับจากการซื้อสินค้าเนี่ยนะครับจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการการขายโดยตรงนะครับไม่ใช่เป็นจากโซเชียลมีเดียนะครับ ก็วัตถุประสงค์นะครับเนี่เป็นการสํารวจทดสอบในครั้งนี้นะครับเราได้ส่งให้ห้องแลบที่ได้มาตรฐานนะครับในการทดสอบซึ่งเป็นแผนส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เหมาะสมนะครับมีประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ้าสินค้าไม่มีมาตรฐานนะครับซึ่งวิธีการดําเนินการนะครับ เราจะสำรวจข้อมูลประเภทชนิดนะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็สุ่มเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับพอได้สินค้าแล้วเราก็นําไปทดสอบที่สถาบันทดสอบนะครับโดยทดสอบเสมือนว่าต้องเป็นการขอมอกนะครับใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับกับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับโดยกระทะปิ้งย่างเนี่ยเราก็ทดสอบตามเกณฑ์มกหนึ่งหกสี่หนึ่งขีดสองห้าห้าสองนะครับแล้วก็ได้ปอบผมทดสอบตามเกณฑ์มกหนึ่งเก้าแปดห้า ขีดสองห้าสี่เก้านะครับแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีมาตรฐานเรื่องสายไฟเรื่องฉลากอะไรก็จะมีมาตรฐานบกาาที่เกี่ยวข้องรองรับนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบนะครับสินค้าชนิดแรกนะครับที่อยากจะมาแชร์แบ่งปันกันนะครับก็คือผลการทดสอบกระทะปิ้งย่างนะครับเรานํามาทดสอบทั้งหมดเจ็ดชนิดนะครับ ซึ่งแต่ละสินค้าเนี่ยเราก็มาทดสอบอย่างน้อย3ชิ้นนะครับที่ส่งสถาบันทดสอบนะครับแล้วข้อสังเกตที่ได้จากการทดสอบที่สถาบันการทดสอบส่งมาให้เรานะครับก็คืออย่างเช่นชนิดแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่พบก็คือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะฮะไม่มีภาษาไทยซึ่งอันเนี้ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับคือทางกระทะปิ้งย่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งเบื้องต้นเลยเนี่ยจะต้องมีการมีคู่มือที่มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าในชนิดที่หนึ่งเนี้ยไม่มีนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือระหว่างการทดสอบเนี่ยนะครับมีเกิดไฟลุกติดไฟขึ้นมานะครับมีไฟแลบออกมาต่อมาก็คือรูปร่างเต้าเสียบไม่เป็นไปตามมาตรฐานมอกหนึ่งหกขีดสองห้าสี่เก้านะครับชนิดที่สองเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ที่เรามาเจอก็จะคือคู่มือไม่มีภาษาไทยเลย นะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งก็ถือว่าตกมาตรฐานนะครับตรงนี้ต่อมาก็คืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นผิดปกติสูงสุดของพื้นทดสอบนะครับมีค่ามากเกินเกณฑ์มาตรฐานที่เรากําหนดไว้นะครับซึ่งมาตรฐานที่ภาครัฐกําหนดไว้นี่นะครับเป็นมาตรฐานถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่านะครับนะครับไม่เป็นไปตามมาตรฐานมกนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยเพิ่มขึ้นก็เกินสามขาต่างประเทศนะครับชนิดที่4ี่นะครับคู่มือใช้งานก็เป็นภาษาจีนอีกนะครับไม่มีภาษาไทยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นของสายไฟภายในมีค่าเกินมาตรฐาน ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็รูปเต้าเสียบก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานดีเช่นเดียวกันนะครับชนิดที่5้านะครับแพทเทิร์นคล้เคียงกันก็คือผู้มือใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะฮะไม่มีภาษาไทยแล้วก็ภายหลังการทดสอบเนี่ยฝากครอบไม่สามารถทนทานกับแรงกระแทกได้ทําให้เกิดความเสียหายนะครับและสามารถสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้าได้ซึ่งก็มีความสุ่มเสี่ยงถ้าผู้บริโภคไปใช้อาจจะเกิดอ่การช็อตหรือไฟลั่วอย่างนี้ได้นะครับต่อมาคือรูปเต้าเสียบก็มีีีปััญหาอก่ชนนิท6ะครบ ภายหลังการทดสอบเนี่ยฝาครอบก็ทนทานต่อแรงกระแทกไม่ได้อีกนะครับซึ่งเกิดความเสียหายแล้วก็จะทำให้เราสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้าแล้วก็รูปเต้าเสียบมีปัญหานะครับแล้วก็อย่างที่เจ็บคู่มือใช้งานเป็นภาษาจีนนะครับรูปเต้าเสียบไม่เป็นไปตามมาตรฐานมอกก็คือในเจ็ดชนินเนี่ยนะครับก็จะเห็นแพทเทิร์นใกล้เคียงกันหมดเลยก็คือการที่คู่มือไม่มีภาษาไทยซึ่งเป็นมาตรฐานที่บังคับนะครับที่สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในหมวดกระทะปิ้งย่างเนี่ย จะต้องมีคู่มือที่จำเป็นจำเป็นจะต้องมีคู่มือเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้ได้ถูกต้องและปลอดภัยเราก็จะเห็นว่ารูปเต้าเสียบหลายอันที่ไม่ตรงไปตามมาตรฐานก็ขออนุญาตอ่านตรงนี้นิดนึงนะครับว่ามกห1641ขีด252ซึ่งบังคับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านต่อพิ้งย่างเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งไม่ว่าจะผลิตในประเทศหรือนําเข้าในประเทศเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับดังกล่าวเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานกับผู้บริโภคนะครับข้อกําหนดที่สําคัญเนี่ยก็คือคู่มือต้องเป็นภาษาทไทยก่อนเลยเพื่อการจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ข้อบ่งชี้ที่ตัวผลิตภัณฑ์เช่นแรงดันและกําลังไฟเนี่ยก็ต้องมีชัดเจนอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหากมีเฉพาะการบ่งชี้ที่กล่องบรรจุเนี่ยถ้ากล่องสูญห,หายหรือถูกทำลายเนี่ยก็จะไม่มีรายละเอียดทำให้ผู้ใช้งานได้ทราบข้อมูลที่สำคัญ สิ่งที่เราพบกับสินค้าที่นํามาทดสอบเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วข้อมูลก็จะไม่อยู่บนตัวสินค้าเลยจะไปอยู่ที่กล่องซึ่งอันนี้ถือว่าผิดมาตรฐานนะครับต่อมาก็จะเป็นผลการทดสอบใดเป่าผมนะครับซึ่งก็ใช้มาตรฐานในการที่เราไปสุ่มนะครับแบบเดียวกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งนะครับคือได้ปอาผมนี่เราจะทดสอบสิบผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งที่เราเจอคือข้อปฏิบัติและคู่มือการใช้งานเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เต้าเสียบก็มีปัญหาก็คือไม่เป็นไปตามมาตรฐานมอกชนิดที่สองก็เหมือนกันเลยก็คือเข้าปฏิบัติและคู่มือการใช้ไม่มีภาษาไทยรูปร่างเต้าเสียบก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับส่วนชนิดที่สามเนี่ยนะครับนอกจากข้อมือปฏิบัติไม่ใช่ภาษาไทยเต้าเสียบไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยครูสวิสเนี่ยไม่ต้านไม่สามารถต้านทานความร้อนได้อย่างพอเพียงนะครับขนาดรอยกดเกินสองมิลลิเมตรซึ่งก็อาจจะสุ่มเสี่ยงในการใช้งานแล้ว เกิดปัญหากับผู้ใช้ได้นะครับไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับของไดเป่าผมนะครับชนิดที่สี่นะครับข้อปฏิบัติของคู่มือก็ไม่ใช่ภาษาไทยอีกเต้าเสียมไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับชนิดที่5้าก็เช่นเดียวกันไม่มีข้อปฏิบัติและคู่มือภาษาไทยเลยนะครับชนิดที่หนะครับไม่ไม่ระบุข้อปฏิบัติและข้อแนะนําเพื่อสามารถใช้เครื่องไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยมีเพียงชนิดที่7เท่านั้นเองที่ไม่มีข้อสังเกตนี่หมายถึงว่าสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มอกกําหนดได้นะครับชนิดที่8ดนะครับคู่มือไม่มีภาษาไทยอีก แล้วก็การทดสอบระหว่างการทดสอบเนี่ยมีเปลวไฟแลบออกมานะครับในปริมาณที่เสี่ยงอันตรายนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือรูปร่างเต้าเสียบก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอีกนะฮะเราจะเห็นเหตุและผลของมันด้วยกันเนี่ยนะครับอันที่เก้านะครับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีเปลวไฟแลบออกมาเช่นเดียวกันในระหว่างที่ใช้งานจนทําให้ไม่สามารถทํางานได้นะครับและรูปร่างเต้าเสียบก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานมอกเช่นเดียวกันนะครับชนิดที่สิบข้อปฏิบัติและคู่มือการใช้งานไม่เป็นภาษาไทยนะครับ การทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีเปลวไฟลแลบออกมาอีกในปริมาณที่เสี่ยงอันตรายและไม่สามารถทํางานได้แล้วก็รูปร่างเต้าเสียบก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานมคหนึ่งหกหกขีดสองห้าสี่เก้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตโดยรวม,มนะครับก็คือฉลากของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่ต้องระบุค่าต่างๆเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่จะระบุเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าแบบรุ่นและความถี่เนี่ยนะครับต่อมาก็คือคู่มือการใช้งาน ในประเทศไทยนะต้องเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อเราเข้าใจอ่านได้ง่ายนะครับเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยนะครับเช่นการต่อกับแหล่ง,งไฟฟ้าการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้งานการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาต่อมาคือการเกิดความร้อนของแต่ละส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะไฟไฟไหม้หรือเครื่องไฟฟ้าทำรุดหลอมมาลายนะครับ ก็เกิดอันตรายได้นะครับข้อที่5เรื่องปลั๊กและสายไฟก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องเป็นปลั๊กที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานข้อที่6ก็คือวัสดุที่ทําเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องทนต่อความร้อนและไฟไหม้ระหว่างทดสอบได้นั่นคือเสียงของคุณชัยพวิทวัฒชัยนันอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไปสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัญหามีเยอะมากเลยเวลาเราซื้อสินค้าออนไลน์ แต่ว่าการจัดทําโครงการทดสอบแบบนี้ก็จะทําให้ได้ข้อมูลสําหรับผู้บริโภคเพื่อจะได้ระมัดระวังทีนี้เวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องช่างใจไว้ก่อนเนาะถ้าเป็นดิฉันนะตอนนี้ดิฉันก็เข็ดละเคยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ไม่ใช่แพลตฟอร์มออนไลน์แต่มันเป็นที่หนีบผมราคาถูกอะค่ะที่ราคา199บาทเคยซื้อนะคุณเมื่อวังไม่ใช่ม่เคยจากตลาดนัดแต่เอามาใช้ประมาณ3ครั้ง สุดท้ายชอ็อตค่ะชอ็อตคามือเลยอันนี้ก็เลยอยากจะฝากเตือนนะคะว่าต่อไปเนี่ยดิฉันเองก็จะไม่ซื้อสินค้าที่ราคาถูกมากๆแบบนี้ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าดิฉันจะซื้อที่ได้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ชัวร์ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเอามาประกอบนั้นเนี่ยมันมีมาตรฐานใช้แล้วไฟฟ้าไม่ชอ็อตไม่เกิดอันตราย ไม่ใช่แบบกำลังเป่าผมกำลังหนีบผมอยู่แล้วแบบเกิดไฟชอ็ชอตช็อกตาตั้งเลยแบบเนี้ยไม่คุ้มกับชีวิตนะคะคุณผู้ฟังสายไฟต้องมาตรฐานอุปกรณ์ภายในชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมาตรฐานด้วยอันนี้เป็นข้อคิดสำหรับดิฉันเลยนะว่าต่อไปนี้จะไม่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูกมากๆแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายมอกออกออีกแล้วทีนี้มาดูเรื่องของกฎหมาย ที่จะมาคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดเสียหายอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับกฎหมายเลมอนลอต่างประเทศหลายประเทศมีกฎหมายเลมอนหลอใช้แล้วอธิบายง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายที่เมื่อเราซื้อสินค้ามาแล้วเกิดชำรุดบกพร่องเนี่ยผู้ผลิตสินค้าก็ต้องคุ้มครองดูแลผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปชดเชยความเสียหายแล้วแต่กรณีไปฟังเรื่องนี้นะคะจากคุณโสพลหนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคถึงการเสนอปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเราก็ได้พบว่าเห็นไหมครับว่าจริงๆสินค้าเหล่านี้โดยเฉพาะกลุ่มของเตาปิ้งย่างแล้วก็ในเป่าผมเนี่ยนะครับมีเรื่องของการอาจเข้าขายไม่เป็นไปตามมาตรฐานพบเห็นปัญหามากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนต่อผู้บริโภคว่าการซื้อของเราเานี้ผู้บริโภคยังมีความเสี่ยงนะครับ แล้วก็ไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับจากการบริโภคสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทีเนี้จุดเนี้ยเราก็มองว่าเมื่อผู้บริโภคอยังเผชิญปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับในมุมของทางภาครัฐเองนะครับก็ควรที่จะมีการผลักดันมาตรการบางอย่างออกมานะครับเพื่อให้เกิดการกุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจริงก็จะมีร่างกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่สําคัญนะครับคือร่างพระราชบัญญัติว่ดาด้วยความรับผิดเกี่ยวกับสินค้าชุมลุบกพพ่องนะครับ ถ้าใครได้ติดตามข่าวเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยตอนนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับหลักการแล้วนะครับแล้วก็กำลังเสนอเพื่อจะออกมาเป็นกฎหมายใช้บังคับซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญที่จะคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเพราะเนื่องจากถ้าเรียกภาษาที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับชื่อกฎหมายนี้ก็คือตัวเรียกว่าเลมเบอรลอกฎหมายมะนาวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการภายใต้กฎหมายเนี่ยมีเรื่องสําคัญหลายเรื่องนะครับ ในเบื้องต้นก็คือแน่นอนครับจะเป็นการพูดถึงความรับผิดเกี่ยวกับสินค้าชำรุดบกพร่องแต่กฎหมายเองก็ไม่ได้เปิดกว้างถึงสินค้าทั้งหมดนะครับก็จะจํากัดอยู่นะครับในกลุ่มของสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็พวกอุปกรณ์ยานยนต์เครื่องยนต์รถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพราะกลุ่มสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนที่ผู้พกไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายดังนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องมาคุ้มครองในเกี่ยวกับ ปัญหาของความชำรุดบกพร่องรวมถึงมีบทสดสนิทฐานของกฎหมายว่าต่อไปนี้ถ้าเราซื้อของในกลุ่มเหล่านี้นะครับถ้าภายในหนึ่งปีเราได้รับความเสียหายนะครับมีความชำรุดอย่างที่อาจจะเจอแบบที่อาจารย์บอกนะครับว่าตัวสินค้าเนี่ยมันเกิดประกายไฟมันไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เข้าข่ายชำรุดบกพร่องที่เราสามารถเรียกร้องสิทธิที่กฎหมายตัวนี้จะเข้ามาคุ้มครองเราได้นะครับ ทำให้อายุเขาเรียกว่ารับประกันของสินค้าตามกฎหมายเนี่ยยาวนานขึ้นแล้วก็ทําให้สิทธิของผู้พิพากเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับสินค้าชํารุดบกพร่องเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเวลาที่เราเจอซื้อของแล้วสินค้าชํารุดบกพร่องนะครับเรามีสิทธ์อะไรบ้างนะครับผู้พิพากมีสิทธิ์ตั้งแต่หนึ่งขอให้ซ่อมสองเปลี่ยนสามขอส่วนลดราคาสามอีกอันนึงคือเลิกสัญญาอันนี้เป็นสิทธิผู้พิพากที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้นะครับ ซึ่งกฎหมายนี้จริงๆมีการผลักดันกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี57-58แนะครับแต่ก็ยังไม่ออกมาแล้วก็หวังว่านะครับจากประเด็นที่เราได้นําเสนอผลทดสอบในวันนี้ก็จะนําไปสู่ความตื่นตัวของภาครัฐนะครับเกี่ยวกับการที่จะผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้โดยเร็วแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็อยากเสนอแนะต่อผู้บริโภคนะครับว่าแน่นอนนะครับทุกคนที่ซื้อของออนไลน์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า นะครับก็อาจจะเจอปัญหาสินค้าเหมือนที่ทดสอบก็ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้โพกเจอตั้งตั้งแต่เรื่องของไม่มีคู่มือภาษาไทยอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้โพกเพราะว่าผู้ิพกเราต้องมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารคําพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าบริการที่ถูกต้องครบถ้วนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคแน่นอนไม่มีคู่มือภาษาไทยอาจจะใช้ผิดใช้ถูกแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตร่างกายได้หรือ อีกจุดหนึ่งก็คือพอใช้ไปแล้วพบตัวสินค้ามีปัญหาอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพาสินค้ามันนําเข้าใช่ไหมครับจัดการจะไปติดต่อใครอย่างเงี้ยนะครับจริงๆท่านก็สามารถร้องเรียนได้นะครับผูพ้พวกสามารถร้องเรียนได้เพื่อจะได้รับการคุ้มครองสิทธิแม้ว่ายังไม่มีกฎหมายเรื่องมลรอเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่เราก็ยังมีสิทธิของผู้ริโภคตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้โภคที่คุ้มครองอยู่ท่านก็สามารถร้องเรียนมาได้นะครับที่สภาองค์กรของผู้โภคนะครับหรือทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้โภคก็ดูแลในเรื่องเหล่านี้นั่นคือเสียงของคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรขอ,ของผู้บริโภคในเรื่องของกฎหมายที่จะออกมาดูแลให้มันทันสมัยคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อมีการค้าออนไลน์เกิดขึ้นแล้วมูลค่าของ การค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆมันมหาศาลเพราะว่ามันสะดวกสบายต่อผู้บริโภคแต่ว่ากฎหมายในการคุ้มครองเวลาซื้อสินค้าก็ควรที่จะต้องก้าวหน้าทันด้วยเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ความไม่ปลอดภัยดิฉันเห็นด้วยอย่างมากเลยนะคะถ้าเป็นสินค้าที่อันตรายมันควรจะเข้มงวดในการออกกฎต่างๆคือเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเรื่องของการโฆษณาเกินจริงเรื่องของอาหารไม่ปลอดภัยมันก็สําคัญ แต่ตอนนี้มันสําคัญไปทุกส่วนแล้วนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามมันเป็นเงินเป็นทองแล้วก็มันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการหลอกลวงหรือได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพถ้าเกิดว่ามันไม่ไปควบคุมตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้าแล้วก็ผู้ค้าออนไลน์มันเป็นช่องโหว่จริงๆนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยเปิดเพจหรือทำการค้าออนไลน์มีแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนก็จะมี Instagram หรือ IG ใช่ไหมคะมี YouTube ต่อมาก็มี Facebook แล้วก็มี Twitter แต่ตอนนี้มันเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่น TikTok ดิฉันก็เคยเห็นนะคะเวลาเขาถ่ายทอดสดทาง TikTok เพื่อขายสินค้าเนี่ยก็เหมือนกับถ่ายทอดสดทาง Facebook ล่ะคะ่ะว่าเราอาจจะเห็นตัวสินค้าแต่เราเห็นไม่ชัดแล้วก็คำโฆษณาของผู้ขายสินค้ามันชวนให้เราหลงเชื่อได้เหมือนกันนะคะ อันนี้คงจะต้องหาข้อมูลให้รอบด้านเกี่ยวกับชนิดสินค้านั้นว่าควรจะมีมาตรฐานอะไรบ้างอย่างถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออกไม่ใช่มีแค่ตัวหนังสือมออกไก่แล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมว่างๆนะคะมันจะต้องมีเลขที่อนุญาตของเครื่องหมายมออกด้วยถึงจะผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพูดถึงเรื่องของการโฆษณาหลอกลวงค่ะ มีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณของเราที่ส่งข้อมูลมาเกี่ยวกับโฆษณาเพจ f a c e b o o k รับธรรมใบขับขี่ส่งมาให้ดูแล้วก็สอบถามเข้ามาว่ามันมีโฆษณารับทรรใบขับขี่ทางออนไลน์แบบนี้ข้อมูลจริงหรือไม่ต้องขอบคุณคุณเลศนะคะจากสถานีวิทยุชุมชนคนหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีมากๆเลยนะคะดิฉันได้สอบถามไปเบื้องต้น ที่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ความว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีบริการทําใบขับขี่ออนไลน์ตามเพจนี้โฆษณานะคะน่าจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงเชื่อนะคะส่งไปให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบและปรากฏว่าพอกดเข้าไปในเพจเพจนี้นะคะทาง facebook มีชื่อว่าศูนย์เปิดอบรมการทําใบแค่นั้นเองแล้วก็มีภาพกราฟิกใช้ตัวย่อ ตัวอักษรภาษาอังกฤษของกรมการขนส่งทางบกในภาพกราฟิกว่า DLT ขาดต่อทำใหม่ใบการขับรถแล้วก็มีรูปกราฟิกเหมือนเป็นใบขับขี่และรถส่งถึงบ้านซึ่งได้ความว่าเพจนี้น่าจะเป็นเพจที่เปิดจากต่างประเทศแล้วก็ซื้อแอดโฆษณากับทาง Facebook เพราะว่ามีข้อความด้านล่างเพจว่าได้รับการสนับสนุนอันนี้ก็ขอเตือนนะคะไม่ใช่บริการของกรมการขนส่งทางบก ในการรับทำใบขับขี่ออนไลน์ถ้าคุณจะทำใบขับขี่ต้องไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือกรมการขนส่งทางบกที่จตุจักรกรุงเทพคือในช่วงที่เกิดระบาดของโควิด -19 กเนี่ยก็มีการอบรมการต่อใบขับขี่ทางออนไลน์แต่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการต่อใบขับขี่ทางออนไลน์เหมือนกันแต่เรื่องของการสอบใบขับขี่เนี่ย ก็ต้องไปสอบที่สำนักง,งานขนส่งหรือกรมการขนส่งทางบกที่สำนักง,งาน o f f i ิเชีจริงๆนะคะแล้วเพจ f a c e b o o k ที่อ้างว่ามีการรับทำใบขับขี่ออนไลน์เนี่ยค่าบริการตั้ง3,500บาทซึ่งไม่จริงนะคะเวลาไปทาใบขับขี่ไปสอบใบขับขี่มีค่าธรรมเนียมจริงแต่ว่าไม่ใช่หลักพันเป็นแค่หลักร้อยบาทที่ฉันไม่แน่ใจตอนที่ฉันสอบเมื่อปี2539 ค่าบริการตอนนั้นแค่ร้อยกว่าบาทเองนะคะคือมันจะเป็นค่าค่าใบาขับขี่แล้วเวลาไปต่อตอนนั้นเนี่ยไปต่อใบขับขี่เนี่ยก็เสียค่าธรรมเนียมแค่หลักร้อยกว่าบาทไม่ใช่หลัก3,500บาทเพราะฉะนั้นก็อย่าลงเชื่อนะคะถ้าเกิดใครเล่น Facebook แล้วก็ไปเห็นเพจศูนย์เปิดอบรมการทำใบแล้วก็มีกราฟิกที่อาจจะชวนให้หลงเชื่อว่าเป็นหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อ อย่าไปโอนเงินให้เพจเหล่านี้เด็ดขาดถ้าจะทำใบขับขี่กรุณาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรกรุงเทพหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดหรือเข้าไปที่เพจ Facebook ทางการของกรมการขนส่งทางบกนะคะชื่อว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษว่า pr จด dlt จุด news n e w s สามารถที่จะไปฝากข้อความสอบถามกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกได้ดิฉันก็ส่งเรื่องนี้ทางกล่องข้อความของเพจ f a c e b o o k กรมการขนส่งทางบกแล้วนะคะเดี๋ยวรอการติดต่อกลับแต่ก็ต้องขอเตือนภัยไว้ก่อนค่ะว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่บนโลกออนไลน์ต้องเช็คหลายๆช่องทางแล้วก็ต้องขอบคุณ นะคุณเลศจากสถานีวิทยุชุมชนขน,นงยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีที่ส่งข้อมูลมาเพื่อเตือนภัยด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมดิฉันนําเสนอในรายการภูมิคุ้มกันแน่นอนนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปเจอะเจอโฆษณาอะไรก็ตามที่ช่างใจแล้วว่าเอ๊ะมันหลอกลวงไหมไม่แน่ใจก็ส่งมาที่รายการภูมิคุ้มกันได้เข้าไปกดถูกใจที่ Facebook ของไทย PBS Podcast นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลทางกล่องข้อความถึงดิฉันชนาทิพย์ก็ได้นะคะ เราจะไปตรวจสอบกันให้แล้วก็นำมาเผยแพร่ว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จเชื่อได้เชื่อไม่ได้ซึ่งทางรายการเรานอกจากดิฉันชนาทิพย์แล้วเนี่ยก็ยังมีผู้จัดรายการอีกสองท่านก็คือคุณอภิกนาและคุณประภาสสองท่านนี้ก็จะเป็นผู้สือข่าวของรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ก็มักจะได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการหลอกลวงแบบเนี้ยเข้ามามากเหลือเกินแล้วก็จะนาผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตอบคำถามในรายการภูม um ิหุ้มกันด้วยติดตามรับฟังกันให้ได้ทุกตอนเลยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์รายการภูม um ิหุ้มกันรวมถึงรายการอื่นๆของไทย p ี s s p o d c s t t ได้เลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับอาหารเรามีพระราชบัญญัติอาหารที่จะมาดูแลอาหารให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคนะคะตอนนี้ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับพรบอาหารฉบับใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ออกมาสนับสนุนการออกพอรบอาหารฉบับใหม่ที่จะสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้มากขึ้นช่วยลดปัญหาโฆษณาเกินจริงค่ะเพราะว่าจากสถิติเรื่องร้องเรียนไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็พบว่าปัญหาด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพถือเป็นเรื่องร้องเรียนอันดับ4 ของปัญหาผู้บริโภคทั้งหมด9ด้านอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม2565หลักๆเลยก็คือปัญหาการโฆษณาสินค้าเกินจริงสินค้าไม่มีฉลากการขายอาหารที่หมดอายุแล้วคุณผู้ฟังจำข่าวเมื่อประมาณต้นปี2565ข่าวที่ว่ามีเด็กป่วยเป็นเมดฮีโมโกลบินที่มีสาเหตุมาจากการกินไส้กรอกไม่มียี่ห้อ จนได้รับสารอันตรายที่ผสมอยู่ในไส้กรอกนั้นจนทำให้ป่วยเป็นเมดฮีโมโกลบินไหมคะครั้งนั้นนี่มีเด็กป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลถึง6คนนี่แหละเป็นผลมาจากอาหารที่ไม่ปลอดภัยซึ่งถ้าเป็นอาหารที่เด็กๆชอบอย่างเช่นไส้กรอกที่ขายตามหน้าโรงเรียนเนี่ยบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูอาจจะตรวจสอบไม่ทั่วนะคะบางทีตรวจสอบวันนี้ เขายังไม่มาขายหรือหลบไปแต่พออีกวันหนึ่งเขามาขายอย่างเงี้ยแล้วเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ผ่านไปแถวหน้าโรงเรียนไม่เจอไม่เห็นอะไรเงี้ยไม่สามารถเตือนลูกหลานได้เพราะว่าเด็กๆเ,เขาจะกินอะไรที่ตัวเองชอบส่วนมากเขาจะชอบพวกพวกขนมพวกไส้กรอกพวกของทอดเด็กจะไม่ค่อยชอบผักสังเกตไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูแลไม่ทั่วถึงแล้วมีอาหารที่ไม่ปลอดภัยขายเนี่ยมันก็อันตรายเนาะคือถ้ากินแล้วแค่ท้องร่วงท้องเสียก็ อันตรายน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดถึงขั้นป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เกินไปนะคะมันอาจจะส่งผลถึงชีวิตได้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่มีการเรียกคืนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป2ชนิดของบริษัทในต่างชาตินะคะยี่ห้อก็คือหมีซีดัฟจจำได้ไหมคะหมีซีดัฟเป็นของบริษัทต่างชาติเนื่องจากพบสารเอทิลีนออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาฆ่า,มาแมลง จากสำนักง,งานอาหารแห่งสิงคโปร์หรือ SFA แล้วก็ยังรวมไปถึงปัญหาการขายโดนัทหมดอายุอันนี้ล้วนแต่เป็นข่าวทั้งนั้นถ้าเกิดใครติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือยอยก็เลยได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหารฉบับใหม่แล้วก็ขณะนี้กำลังถูกนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทางสภาองค์กรผู้บริโภคจึงต้องการให้สสอเนี่ยเห็นความสำคัญและให้พรบอาหารฉบับดังกล่าวผ่านการพิจารณาเพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นคุณมนรดีโพอินผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมาการด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกว่ามันเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ที่มีความล้าสมัยคำนิยามก็ไม่ครอบคลุม กัให้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ชัดเจนแล้วก็มีบทลงโทษที่เบาเกินไปจนทำให้ผู้ผลิตสินค้าอาหารไม่เกรงกลัวและทำให้สามารถทำผิดซ้ำได้อีกเหมือนกรณีไส้กรอกอันตรายเนี่ยที่เขาไปตรวจสอบแถวๆจังหวัดพระนครศรียุธยามีการตั้งโรงงานแล้วพอเห็นคือถึงขั้นร้องอีเลยอะคุณผู้ฟังใครเห็นภาพบ้างโรงงานผลิตไส้กรอกเนี่ยโอ้โห เอาสีอะไรก็ไม่รู้ไปผสมในไส้กรอกแล้วสกปรกมากเนี่ยนะคะแล้วทํามาแบบนี้หลายครั้งละไม่เกรงกลัวเลยเพราะว่าบทลงโทษมันเบาเกินไปนะคะดังนั้นการออกพระราชญญัติอาหารฉบับใหม่จึงเป็นเรื่องสําคัญค่ะที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นหลักๆเลยก็คือการกําหนดบทลงโทษที่มากขึ้นจะช่วยลดปัญหาโฆษณาเกินจริงได้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะ คุณมนรดียังบอกว่าการผลักดันให้พระราชบัญญัติอาหารฉบับใหม่เกิดขึ้นจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นการขายอาหารหมดอายุจะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งจะครอบคลุมอาหารแปลรูปทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ใตการกำกับดูแลของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาถือว่าเป็นอาหารเสื่อมคุณภาพในทันทีหรืออำนาจในการเรียกคืนสินค้าเมื่อพบว่าสินค้านั้นอันตรายคือบางทีมีการเตือนภัยกันในสื่อสังคมออนไลน์ เตือนไปถ่ายภาพถ่ายคลิปไปก็เท่านั้นน่ะมันไม่มีอำนาจในการเรียกคืนสินค้านั้นอย่างทันท่วงทีหรือบางทีการไปตรวจสอบการกระจายสินค้ามันล่าชา้าคือถ้าพบว่าสินค้าไหนอันตรายสุ่มเสี่ยงต่อกันกินเข้าไปแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคท้องร่วงท้องเสียได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยก็ควรสามารถที่จะเรียกเก็บสินค้านั้นคืนได้ทันทีแล้วก็ ควรจะมีการกำหนดโทษผู้ผลิตหรือผู้รับสินค้าไปวางจำหน่ายที่จงใจนะคะแบบนี้การเพิ่มบทลงโทษมากขึ้นสำหรับการโฆษณาเกินจริงโดยระบุว่าผู้ใดโฆษณาอาหารที่มีข้อความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและส่วนรวมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งการเพิ่มบทลงโทษที่หนักขึ้นจะเป็นการป้องกันและป้องปราม ไม่ให้ผู้ผลิตสินค้าโดยเฉพาะอาหารเนี่ยเกิดการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงหลายคนนะเวลาเห็นข่าวเรื่องของการปรับปรามสินค้าอันตรายเนี่ยก็บอกว่าโทษมันเบาอะ่ะปรับ5 0 0พันปรับหมื่นหนึ่งเนี่ยหยเขาขายสินค้าไม่กี่ชิ้นเขาก็มีเงินจ่ายค่าปรับแล้วแล้วเขาก็ยังคงขายสินค้าที่อันตรายต่อไปอันนี้ฉันก็เห็นด้วยนะว่าโทษเมืองไทยบางทีมันบทลงโทษมันเบามากอะ่ะผู้ที่ทุจริตหรือ ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพเขาก็เลยไม่เกรงกลวงัวไงอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเคยมีข่าวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเครื่องสําอางที่ลักลอบผสมสารอันตรายใช่ไหมที่เขาห้ามผสมทั้งหลายอะกรดว,วิตามิน A หรือว่าจะเป็นสเตียรอยใช้แล้วแบบแทนที่จะหน้าขาวหน้าขาว7วันหลังจากนั้นดําถาวรอ,อย่างเงี้ยคือพอผลิตยี่ห้อนี้ปุ๊บโดนจับปุ๊บก็หยุดผลิตไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเปิดยี่ห้อใหม่ ขายยี่ห้อใหม่แต่ว่าลักลอบใส่สารอันตรายเหมือนเดิมเอาวางขายเหมือนเดิมโดยเฉพาะในตลาดต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันบทลงโทษเบาเกินไปจริงๆเพราะฉะนั้นก็ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เลยบอกว่าสนับสนุนให้สอสอและผู้บริหารประเทศเนี่ยเห็นความสำคัญของการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติอาหารฉบับใหม่นี้ให้ผ่านการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพื่อจะได้ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความรัดกุมแล้วก็ มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอีกปัญหาของผู้บริโภคค่ะตอนนี้เรื่องรถเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องประกันร,รถแล้วก็เรื่องการหลอกลวงจำนำรถถ้าติดตามรายการภูมิคุ้มกันเรานำเสนอกันโดยตลอดเลยนะคะแต่มีปัญหาที่ร้องเรียนเข้าไปอย่างมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคปัญหาหนึ่งค่ะกรณีไม่รับรถเพราะว่าลองขับแล้วมีปัญหาแต่ว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยไม่คืนเงินจองให้เต็มจำนวน มีแนวทางแก้ไขมาฝากนะคะถ้าเกิดเจอปัญหานี้ถ้าหากว่าคุณจ่ายเงินจองซื้อรถยนต์ไปแต่พอได้ลองขับแล้วกลับพบว่ารถมีปัญหาเป็นใครก็ต้องการยกเลิกสัญญาจองแล้วก็ขอเงินจองคืนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะมีผู้บริโภคชื่อสมมุติว่าคุณสีค่ะได้ส่งอีเมลขอปรึกษาไปยังทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพราะต้องการให้ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์เนี่ยคืนเงินจองให้เธอเต็มจํานวนนะคะ คุณสีบอกว่าไปจองรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในงาน Motor Show มอเตอร์โชว์เมื่อปลายปีที่แล้วได้ตกลงกับผู้จัดการขายว่าจะขอทดลองขับระยะสั้นๆก่อนตัดสินใจออกรถเพราะว่าเคยขับรถยนต์ยี่ห้อนี้แต่คนละรุ่นแล้วเจอปัญหารถขับลงซ้ายมาปีกว่ายังแก้ไม่หายเลยนะคะคือเคยขับยี่ห้อนี้แต่คนละรุ่นมีปัญหาแต่ต่อมาในวันรับรถก็คือ16มกราคม2565 คุณสีก็ได้ลองขับรถยนต์รุ่นที่จองไว้ที่ความเร็วประมาณ40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ปล่อยมือปรากฏว่ารถเอียงมาทางซ้ายมากกว่ารุ่นที่เธอเคยขับมาก่อนซะอีกคุณสีก็เลยปฏิเสธที่จะรับรถไว้นะคะแม้ว่าอีกสองสัปดาห์ถัดมาเนี่ยบริษัทตัวแทนขายรถยนต์ยี่ห้อนี้จะคืนเงินดาวให้500,000บาทพร้อมเงินจดทะเบียนให้แต่ก็ยังไม่ได้คืนเงินจองรถ10,000บาทให้มาด้วย คุณสีจึงทวงถามกลับไปต่อมาประมาณเดือนมิถุนายน2565บริษัทตัวแทนรถยนต์แจ้งว่าจะคืนเงินให้เพียง5,000บาทเงินจองอะนะจองไป1,000 0แต่บอกว่าจะคืนให้เพียง5,000บาทพร้อมแนบสัญญามาให้เซนยินยอมแต่คุณสีอ่านสัญญาแล้วเห็นว่ามีหลายข้อความที่เธอยอมรับไม่ได้จึงปฏิเสธข้อเสนอนั้นค่ะ แล้วก็ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมโดยยืนยันให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เนี่ยคืนเงินจอง1 0,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยเนนับจากวันที่นัดรับรถให้กับเธอด้วยเมื่อไม่ได้แบบนี้ก็เลยปรึกษาไปที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะแนวทางการแก้ไขค่ะในเบื้องต้นเนี่ย ก็ได้แนะนำนะคะให้คุณสีไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจโดยให้แจ้งว่าเรื่องราวตอนที่คุณสีทดลองขับรถยนต์รุ่นที่จองแล้วก็พบการชำรุดบกพร่องจึงปฏิเสธรับรถคันนี้เป็นความจริงจากนั้นให้ทำหนังสือส่งไปยังบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คู่กรณีค่ะแจ้งขอค่าจองคืนเต็มจานวนเนื่องจากรถมีความชำรุดบกพร่องภายใน7-14วันถ้าหากไม่คืนก็จะดำเนินการต่อไป เมื่อผลกำหนดเวลาที่แจ้งไปแล้วเนี่ยถ้าคู่กรณียังเพิกเฉยเนี่ยคุณสีก็สามารถนำหลักฐานการจองรถหนังสือของเงินคืนไปลงบันทึกประจำวันไปฟ้องศาลเป็นคดีผู้บริโภคได้ต่อไปอันนี้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะคุณเมื่ฟังถ้าจ่ายเงินจองแล้วรถไม่ตกสเปครถไม่มีประสิทธิภาพรถชำรุดบกพร่องจริง ต้องทำเป็นหนังสือเป็นหลักฐานไปลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจแล้วก็ทําหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรขอคืนเงินจองเต็มจํานวนนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันร,รายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงหนึ่งคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดรแก้วกังสดานนภยัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยวันนี้เรื่องของใบไม้มีโปรตีนสูงกว่านมหรือไข่จริงหรือไปฟังกันค่ะ ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนำยัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพไพรพงค์ค่ะเราพูดถึงโปรโตีนกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเราได้เรียนรู้กันมาบ้างพอสมควรนะคะว่าโปรโตีนนั้นมีในเนื้อสัตว์นมแล้วก็ไข่ รวมถึงผักผลไม้บางชนิดใช่ไหมคะแต่ระยะหลังนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับใบไม้ที่มีโปรตีนและบอกว่ามีโปรตีนสูงกว่านมหรือไข่ซะอีกมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่การตรวจวิเคราะห์ใบไม้หรือผักที่บอกว่ามีโปรตีนสูงซึ่งอาจจะเป็นความหวังว่าคนที่กินมังสวิรัตหรือว่ากินเจเนี่ยอาจจะกินผักผลไม้ที่มีโปรตีนสูงทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นมหรือไข่ได้แต่คุณผู้ฟังคะเราจะเชื่อได้อย่างไรว่า ผักผลไม้หรือว่าใบไม้ที่เขาอ้างอิงว่ามีโปรตีนสูงนั้นเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่มาฟังงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะผักผลไม้หรือว่าใบไม้เนี่ยมันพอมีโปรตีนอยู่แต่ว่ามันจะสูงกว่านมหรือไข่ตามที่เขากล่าวอ้างหรือมีข้อมูลกันเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการตรวจวิเคราะห์ยังไงคะอาจารย์ครับคือเวลาจะพูดว่าอะไรก็ตามมีโปรตีนสูงเนี่ย เราต้องรู้ว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นพืชผักหรือเป็นอะไรก็ตามที่คนกินแล้วมานานด้วยและมีการศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยว่าเวลาเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ปโปรตีนยังไงในวิชาทางด้านชีวเคมีเนี่ยหรือว่าทางด้านเคมีหรือทางด้านเกี่ยวกับของคนที่เรียนเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะเขาจะศึกษาวิธีวิเคราะห์พวกนี้โดยทั่วไปเนี่ยการวิเคราะห์ป,ปริมาณปโปรตีนเนี่ยอะไรสักอย่างนียมันมีขีดขั้นของความรู้นะฮะเช่นถ้าเป็นอาหารเนี่ย เขาจะมีวิธีการวิเคราะห์แบบหนึง่งถ้าเป็นในเลือดก็ต้องใช้อีกวิธีหนึง่งเพราะว่าในเลือดเนี่ยโปรโตีนมันไม่ได้มีสุกมันมีอยู่ในระดับหนึง่งซึ่งต่ำกว่าในอาหารเช่นเนื้อสัตว์ดังนั้น,นถ้าใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกกงไม่เหมาะสมเนี่ยมันวิเคราะห์แล้วมันจะพลาดเยอะคนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกอันนี้เป็นเรื่องทางด้านเทคนิคที่แต่ละคนที่เรียนมาเนี่ยจะรู้กันอย่างพวกการวิเคราะห์โปรโตีนในเลือดเนี่ยพวกที่เรียนทางด้านนักเทคนิคการแพทย์นเนี่ย จะรู้ดีมากเลยเพราะ,ะเขาเชี่ยวชาญพวกนี้อาจารย์คะพูดถึงเรื่องของโปรโตีนในอาหารข้อมูลที่เราได้เคยรู้กันมาว่าโปรโตีนในเนื้อสัตว์นมและไข่มีโปรโตีนสูงมากเหมาะที่จะบริโภคโดยเฉพาะเด็กๆใช่ไหมคะการวิเคราะห์โปรตีนในเนื้อสัตว์กับวิเคราะห์โปรตีนในใบไม้หรือผักผลไม้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงช่วยอธิบายแต่ละแบบได้ไหมคะโดยทั่วไปเนี่ยเขาใช้วิธีการเดียวกันที่วิธีการนี้คือเจลดอเม็ดปั เจวดอยนี่เป็นชื่อคนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เกียรติว่ากระบวนการวิเคราะห์โปรตีนที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเจวดอยไม่ตอดเนี่ยมันเป็นหลักการที่ง่ายๆคือเขาจะวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นอาหารเนี่ยนะวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนจากนั้นเมื่อได้ปริมาณไนโตรเจนแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวคูณเฉพาะถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยตัวคูณที่จะเป็น6.25ซึ่งการใช้ตัวคูณ6.25เนี่ยหมายความว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าอาหารหรือตัวอย่างที่วิเคราะห์ มันจะต้องใช้ตัวคูณอะไรเฉพาะไหมแล้วตัวคูณที่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์ในกรณีอาหารทั่วไปเนี่ยหรืออาหารที่เราไม่แน่ใจและเป็นอาหารผสมเนี่ยเราใช้6.25ด้แค่เท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นเนื้อสตัตว์ที่เราเห็นเลยนะแบบนี่คือเนื้อสตัตว์นี่คือไข่นี่คือข้าวโพดเขาใช้6.38ข้าวฟ่างใช้6.25ข้าวเจ้าใช้5.83ปนะถ้าเป็นธัญพืชท,ท,ทั่วไป ใช้5้าจุดสี่ปลาและกุ้งเนี่ยใช้5้าดหสาหร่ายสีแดงซึ่งอันนี้เป็นของญี่ปุ่นก็แหละก็ใช้4ี่ห้าเก้าอันเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขเฉพาะมีบทความในวารสาร Journal of the American Oil Chemists Society ปี 10, 2019เนี่ยเขามีบทความเรื่องการคำนวณปัจจัยการแปลงไนโตรเจนเป็นโปรตีนการทบทวนโดยเน้นที่โปรตีนัวเลือเ<ะ>ขาจะมีตัวเลขมากกว่านี้ที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเขาจะมีตารางยาวเลยนะฮะ เพราะนั้นใครสนใจเนี่ยก็อาจจะดูได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าผมไปดูรายการทีวีหลายรายการมีหลายรายการหลายๆช่องเช่นรายการหนึ่งเขาพูดถึงต้นปาล์มชนิดหนึ่งที่เอาเริ่มเอาไปปลูกในเมืองไทยแต่ยังไม่ได้กระจายไปนะปลูกเพื่อเอาเมล็ดเมล็ดเนี่ยจะมีโปรตีนสูงอันนี้เมล็ดมีโปรตีนสูงเนี่ยไม่ว่ากันผลมันข้างในมีเมล็ดใช่ไหมมล็ดเนี่ยมีโปรตีนสูงก็คล้ายๆกับถั่วใช่ไหมอาจารย์ มันคล้ายถั่วเลยล่ะม,มีน้ํามันดีมีอะไรต่างๆเลยดีแต่คนที่เขาเอามาปลูกเนี่ยเขาพูดด้วยว่าใบของมันเนี่ยไอ้ใบปลาล์มต้นเนี่ยที่เขานําเข้ามาจากอเมริกาใต้เนี่ยมีโปรตีนสูงกว่าไข่กับนมอันนี้มผมผมรับไม่ได้นะผมว่ามันไม่ได้แต่ใช่อะ,ะเพราะใบไม้เนี่ยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักก็คือพวกใยอาหารใยที่เป็นใยอาหารก็มีเป็นพวกเซลลูโลสเป็นอะไรเงี้ยเยอะกว่าประเด็นปัญหาคือว่าผมเข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้จ้างใจโกหกแต่ว่าเขาเอาใบเนี่ยไป วิเคราะห์หาไนโตรเจนแล้วพบว่าไนโตรเจนสูงมากซึ่งคําว่ามีไนโตรเจนสูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไนโตรเจนนั้นทัองเป็นโปรโตีนอย่างเดียว uh huh. มนันอาจจะเป็นสารพวกอะคาลอยเป็นสารอินทรีย์อื่นๆที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เจอสูงเนี่ยมันมันต้องพิสูจน์ใหม่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นโปรโตีนจริงไหมซึ่งมีวิธีทํามีวิธีวิเคราะห์นะฮะ okay. อาจารย์แต่ว่าข้อมูลที่หลายคนเอามาเผยแพร่อาจจะไปเจอในแหล่งต่างๆแต่ว่าข้อมูลจากแหล่งต่างๆนั่นสิคะถึงจะทําให้เรารู้ว่าพอจะทําให้เราเชื่อถือได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามาจากเว็บไซต์นี่ต้องดูที่เขามีมีมีอะไรเอกสารอ้าองอิง,อไ,งไหมเว็บไซต์เนี่ยบางแห่งเนี่ยพูดมกักไม่มีเอกสารอ้าง,ง,งอิงเลยพูดแต่ปากหรือแม้กระทั Hang ่งการพูดในรายการต่างๆเนี่ยนะที่เขาออกทีวีใน y o u t เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีเอกสารนั่นอิงว่า วิเคราะห์ยังไงหรือไม่ยังไงดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งอย่างเช่นเราบอกว่าสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีขายอยู่เนี่ยมีโปรตีนสูงถามว่าจริงไหมนั่นนะสิอันนี้จริงจริงเพราะว่ามันมีการวิเคราะห์ลงไปแล้วว่ามันมีโปรตีนในนั้นจริงค่ะนะสาหร่ายเซลล์เดียวนี่โปรตีนสูงพอๆกับเนื้อสัตว์นมหรือว่าไข่ไหมคะอาจารย์มีความใกล้เคียงได้หรือว่ามีคุณค่าได้ประมาณนั้นแต่สาหร่ายเซลล์เดียวจะมีปัญหายอย่างหนึ่งคือว่า ความที่เขาเป็นเซลล์เล็กๆในแต่ละเซลล์จะมี DNA อยู่ซึ่ง DNA เนี่ยถ้ากินมากๆเนี่ยกรดนีวคลีอีกทีนั้นอาจจะทาให้คุณเป็นโรคเกาได้เพราะว่ามันเยอะคือเซลล์เขาเล็กนะฮะแล้วเขาก็มีโปรตีนอยู่ในเซลล์แต่ว่าถ้าเราพูดถึงเนืรร้อสัตว์เนีรร่ยเนื้อสัตว์ที่เรากินเนี่ยเซลล์ใหญ่ชอส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่มากและมีโปรตีนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยพูดแล้วว่า1กรัมของสาล่ายกับหนึ่งกรัมของเนื้อไก่ มีจานวนนิวคลีอิกแอซิดไม่เท่ากันคือมีดี a นเอไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าเซลล์เขาเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเจ้านิวเคลียสมีดีเอเอนี่ยเยอะ,ะซึ่งก็เป็นปัญหาของการกินว่ามีการโฆษณาผมก็ดูตลอดเวลานะว่าพาโฆษณาขายสลาลีเนี่ยเขาไม่คํานึงถึงเรื่องนี้หรือว่าผู้บริโภคเลยจะเสี่ยงกับการได้รับกรดนิวคลีอิกบางชนิดเนี่ยมากเกินไปซึ่งไม่เหมาะสําหรับผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเกาต์ใช่ไหมคะอาจารย์ความจริงทุกคนจะเสี่ยงหมดเลยถ้ากินอย่างนี้นะ<อ>เพราะฉะนั้น เราถึงพยายามสอนคนว่ากินอะไรก็ได้อย่างกินกินยอดผักซึ่งมันมีการแบ่งเซลล์เยอะเนี่ยนะซึ่งยอดผักจะมีกรดดิอคริกสูงพอสมควรหรือหรือเครื่องในสัตว์เนี่ยคเครื่องในสัตว์ที่เซลล์จะเล็กๆนะก็จะมีกรดดิอคริกสูงก็อย่าก,กินเยอะ,ะกินพอประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นการจะเสริมพวกอาหารเสริมที่เป็นสรลายอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุยกับหมอได้เนี่ยคุยกับหมอก่อนว่าควรจะกินสักเท่าไหร่หรือไม่ควรจะกินนะ,ค,ะคุยกับหมอทางด้านอายุรแพทย์เนี่ยที่เขาจะรู้ว่านคนคนนี้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเนี่ยเขาขาดนะเขาขาดแบบนี้เยอะก็กินได้ถ้าเขาไม่ขาดเยอะึ้นบางคนเนี่ยกินอาหารดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรจะต้องไปเสียเวลาเสิร์ฟเพราะเสิร์ฟไปแล้วอาจจะเสี่ยงบางอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจเรื่องโปรตีนในอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเราควรจะดูง่ายๆเลยว่าบรรพบุรุษเรากินอะไรมาแล้วเขาอยู่มาอายุยืนตั้งแปดสิบเก้าสิบปีก็กินแบบนั้นแหละจะไม่เสี่ยงมากบางคนเนี่ยไปกินอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะนะ ซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นความเสี่ยงที่เราเตือนแต่ว่าเราห้าไม่ได้อาจารย์พูดถึงเรื่องใบไม้ที่มีโปรตีนเนี่ยค่ะที่ผ่านมามันเคยมีข้อมูลงานวิจัยอะไรไหมว่าจากการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยใบไม้บางชนิดมีโปรตีนสูงกว่าเนื้อนมหรือไข่จริงนอกจากสาหร่ายเซลลเดียวแล้วค่ะคือสาหร่ายเซลเดียวเนี่ยเป็นสินค้ามีมูลค่าอืแต่ใบไม้เนี่ยมันไม่มีมูลค่าคุณสังเกตไหมว่ามีใครเคยขายใบไม้เป็นแหล่ง โปรตีนไหมไม่เคยใบไม้เนี่ยเรากินผักเนี่ยเราต้องการอะไรวิต <it> ามินที่เรากินเข้าไปเนี่ยวิตามินเราต้องการ amin, <ath> วิตามินแร่ธาตุเหลแร่และใยอาหารค่ะโปรตีนเราไม่ค่อยได้หวังจากใบใช่แต่ถ้าพืชที่เราต้องการโปรตีนเนี่ยเราหวังโปรตีนกินถั่วอถั่วนี่มีโปรตีน,นแน่ค่ะอันนี้มีการวิเคราะห์ระดับลึกว่าโปรตีนเป็นอะไรบ้างเรากินถั่วเราได้โปรตีนเราได้ไขมันเราได้ใยอาหาร<ะ>ที่มีประโยชน์พวก soluble fiber เนี่ยมีในถั่วพอสมควรยกตัวอย่างง่าย เวลาเรากินกรัลำปรีเนี่ยระหวังอะไรที่ฉันก็หวังวิตามินจริงๆเนี่ยนอกจากวิตามินเกลือแร่และกระยาอาหารแล้วเนี่ยเรอกระลำปรีมีสารพฤกษเคมีที่สําคัญหลายตัวที่กระตุ้นเช่นอินโดทริคาร์บินาลอะไรเงี้ยนะหรือกูโคซินโอเลตพวกสารกลุ่มเนี่ยจะไปกระตุ้นทําให้ตับเนี่ยแข็งแรงพร้อมที่จะกําจัดสารพิษค่ะเพราะฉะนั้นงานวิจัยเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้ากินกระลำปรีได สัปดาห์ละครั้งไปอย่างน้อยเนี่ยนะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจะลดลงสองเท่าอันนี้ของเขามีงานวิจัยของเมืองจีนนะฮะจินกระหล่ำปลีสองครั้งสามครั้งเนี่ยได้ประโยชน์มากแต่ว่ากระหล่ำปลีก็จะเป็นอาหารอันหนึ่งที่ว่าต้องมีเทคนิคในการปรุงเช่นต้องสับซอยมันก่อนเพราะว่าการสับซอยเนี่ยเป็นการทําให้เซลล์ของกระหล่ำปลีเนี่ยแตกเวลาแตกแล้วเนี่ยจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนสารพวกที่ดูจะมีประโยชน์ให้มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรา เอากระลำปีมาหั่นสี่แล้วต้มไปกินไปเลยนะประโยชน์ได้น้อยกว่าต้องซอยอย่างเช่นเราจะกินกระลำปรีซอยทอดกับกระเทียมกับหมูเนี่ยนะได้ประโยชน์เต็มที่แต่ถ้ากระลำปรีหั่นสี่แล้วใส่ไปในหม้อใส่หมูไปต้มเนี่ยคุณจะได้แค่ใยอาหารแร่ธาตุได้วิตามินบ้างแต่คุณจะไม่ได้สารที่มีประโยชน์เต็มที่อืค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นช่วยสรุปหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดได้ไปฟังข้อมูลว่าใบไม้มีโปรตีนสูง บางชนิดอาจจะสูงกว่าเนื้อนมไข่อีกจะต้องช่างใจยังไงจะต้องมีข้อฉุกคิดยังไงคะคือถ้าสามารถคุยกับคนที่พูดได้เลยเช่นไปฟังรายการเนี่ยถามเลยว,ว่าวิเคราะห์แบบไหนและว,วิเคราะห์เนี่ยเป็นโปรตีนจริงๆหรือเป็นในตัวเจนเพราะว่าการวิเคราะห์ถ้าเป็นเจลดอร์แมทตต์เนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์ในตัวเจนธรรมดายังไม่ได้เป็นวิปโปรตีนจริงๆซึ่งใบไม้ในโลกเราเนี่ยมันมีเป็นเป็นแสนแสนชนิดมั้งดังนั้นจริงไม่เคยมีใครทําเนื่องจากว่าทำไปแล้ว ยกเว้นเป็นงานวิชาการเฉยๆเนี่ยเขาก็จะทําเฉพาะใบไม้ที่เป็นใบ,ไม,นบไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจกแต่ถ้าไม่มีค่าทางเศรษฐกิจกเนี่ยก็จะไม่มีใครทำหรอกเขาก็รู้ว่าใบาไม้นี่ยต้องกินได้เป็นอาหารที่คนกินมานานแล้วอาจจะมีคนทาวิจัยนะอย่างกงระลำปีเนี่ยมีคนทาวิจัยลงไปลึกพอสมควรแต่ถ้าเป็นใบไม้เช่นใบาปาล์มเนี่ยผมว่าคงยังไม่มีใครทําวิจัยหรอกเพราะว่ามันประหลาดอะช่วง คิดก่อนเชื่อนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิหุ้มกันสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันชนะทิ่ไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอ p l i c a t i o n Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast